ณจตุพรพรมพันธ์เป็นคนแรกเลยครับที่บอกว่าไม่เชื่อเท็จ 100% ไม่มาแน่นอนไม่มาแน่นอนที่บอกว่าจะกลับบ้านแล้วบอกว่าคุณทักษิณนั่นคือบิดาแห่งการโกหกนะครับตามมาก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่มีการโพสต์ตอนดึกๆจำได้ใช่ไหมครับว่าดิวล่มไม่กลับประเทศไทยแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็ไปตอบคอมเมนต์นะครับนะในเพจ Facebook ของบุคคลคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเพ้อเจ้อเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับนะกลุ่มคนที่รักคุณทักษิณแล้วก็เป็น FC ของเพื่อไทยนะครับที่โคราชบอกว่าเอาอะไรมาพูดเนี่ยเพ้อเจ้อจริงๆเลยข้อมูลของคุณชูวิทย์กับคุณจตุพรเนี่ยมันมั่วนี่เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับนะเราไปคุยกับเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยอายุ62ปีนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณแสนสุขนะครับเจ้าของร้านเฉาก๊วยโบราณโคราชนะแกนำกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชนะครับและที่สำคัญเจ๊อ้อยแกนะครับเห็นไหมรูปภาพที่ถ่ายภาพกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยเต็มไปหมดเลยแกยังแปะอยู่ที่บ้านเลยเห็นไหมครับแกเป็น FC ของคุณทักษิณเนี่ยมานานจริงๆครับทุกวันนี้รักก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงรักเหมือนเดิมแกบอกว่าไอ้ข้อมูลที่คุณชูวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่เชื่อหรอกนะมันมั่วแกก็บอกว่าเพ้อเจ้อมากนะครับไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะนอกจากคุณชูวิทย์แล้วครับเจ๊อ้อยก็บอกว่าคุณจตุพรด้วยที่ออกมาพูดว่าคุณทักษิณนั้นพูดเท็จ 100% ที่บอกจะกลับสิงหา10สิงหาคมเนี้ยคุณจตุพรบอกว่าไม่มาหรอกเดี๋ยวรอดูกันซึ่งเจ๊อ้อยบอกว่ายังไงก็มั่นใจนะคุณทักษิณประกาศแล้วยังไงก็กลับมา 100% นี่ตอกย้ำเลยครับเพราะถ้าคุณทักษิณไม่มั่นใจนะครับคงไม่บอกลูกสาวแบบนั้นหรอกนะครับว่าจะกลับบ้านอะไรแบบนี้เจ๊อ้อยบอกต่อครับบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันที่9สิงหาคมนี้ป้าเองครับเจ๊อ้อยเองนะครับจะเดินทางไปที่ดอนเมืองไปรับคุณทักษิณกลับบ้านแล้วเชื่อว่าในวันนั้นวันที่10สิงหาคมกลุ่มคนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นจะไปรอต้อนรับคุณทักษิณอย่างอบอุ่นลองฟังเจ๊อ้อยดูครับอยากรู้ว่าจตุพรกับคุณชูวิทย์เนี่ยเขารู้มาจากไหนว่ามันไม่ได้คนที่เขาจะมาเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการใช่ไหมคะว่าเออมาแน่ไม่งั้นเขาไม่กล้าออกข่าวหรอกค่ะเขาก็ต้องเสียหน้าใช่ไหมคะอย่าไปเชื่อจตุพรเดี๋ยวนี้ก็ชักเพี้ยนไปเหมือนกันแล้วอันนี้บอกตรงครับเตรียมตัวเตรียมใจอยากเอาเฉาก๊วยไปฝากนะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงนู้นมันจะไม่เย็นนะ เตรียมตัวเตรียมใจกันดิชวนเมียไปด้วยครับยังไงก็มั่นใจนะครับว่าคุณทักษิณได้กลับมามั่นใจ 100% เลยค่ะมาแน่วันที่10นี้เจอกันที่ดอนเมืองนะคะแฟนคลับเสื้อแดงทุกคนค่ะเจอกันเจอกันที่ดอนเมืองนะเจ้อยนะบอกว่ายายมั่นใจยังไงก็มา 100% วันนี้วันที่1สิงหานะนับถอยหลังอีก9วันค่ะ